อีกสักเรื่องไหมพี่หนึ่งครับได้ครับเรื่องสุดท้ายของอาจารย์หมอครับเอาเรื่องสุดท้ายของอาจารย์หมอฮะแถมให้คุณผู้ฟังไปเลยฮะมันเป็นเรื่องที่บอกเลยว่ามันไม่ได้น่ากลัวนะครับไม่ได้น่ากลัวมากนักนะครับคือเรื่องนี้อาจารย์หมอให้ฟังเรื่องสุดท้ายที่ผมฟังมาในรถตู้นะคือเรื่องที่สมัยที่ท่านบวชนะครับที่ท่านปฏิบัติในขณะที่ท่านบวชและปฏิบัติเนี่ยตอนที่ท่านลาไปบวชนะครับเป็นพรรษาเลยนะครับท่านได้ไปได้ถูกนิมนต์นะครับถูกนิมนต์ไปวัดหนึ่งนะครับจากอีกวัดหนึ่งไปอีกวัดหนึ่งพอเข้าใจใช่ไหมครับเพราะพระไม่พอไปสวดศพนะครับไปสวดศพเนี่ยเรื่องมันสั้นมากแต่ว่าพอฟังแล้วก็ได้คิดเหมือนกันไปสวดศพเนี่ยทีนี้วันที่สวดศพเนี่ยนะครับมันจะมีคนเสียชีวิตเนี่ยเขาถูกฆ่ามาแล้วก็เป็นสองศพนะครับเผานั่งยางนะครับในขณะที่สวดศพเนี่ยอาจารย์หมอท่านเห็นนะครับเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเดินดึงเข้ามาขึ้นบนศาลานะครับแล้วก็มาชะโงกมองที่ลงนะครับแล้วก็เดินกลับไปในอีกวันนึงก็เหมือนเดิมท่านก็มาสวดเหมือนเดิมก็มีผู้ชายคนเนี้ยเดินมาเหมือนเดิมเดินแล้วชะโงกมองก็เดินกลับไปคือสวดทั้งหมด3วันนะครับอีกวันนึงผู้ชายคนนี้ก็เดินขึ้นมานะครับพอเดินขึ้นมาแต่บังเอิญในช่วงในเวลานั้นน่ะท่านพักสวดพอดีนะครับท่านก็เลยสะกิดให้กับพระคู่ที่มาสวดกับท่านเนี่ยว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครเนี่ยเดินมา3วันแล้วที่เดินเข้ามาข้างศพข้างลงศพเนี่ยแล้วก็ชะโงกคือเหมือนจะปีนชะโงกอ่ะมันจะมีอย่างเงี้ยแล้วก็หายไปทีนี้พระท่านเนี่ยที่มาด้วยท่านก็บอกคนไหนคนไหนคนไหนทีนี้ท่านก็เลยบอกว่าท่านไม่เห็นนะครับในวันที่ที่3เนี่ยผู้ชายนี้เดินกลับมาอีกเที่ยวนึงเป็นครั้งที่2นะครับแล้วก็เดินขึ้นไปทีนี้เดินขึ้นไปเลยครับคล้ายๆเหมือนกับคุณแจ็คเคยเห็นที่เหมือนเอาหัวที่ทะลุไปในโรงไหมโดยที่ไม่ได้เปิดโรงครับแต่ว่าท่านเห็นผู้เดียวนะครับชะโงกดูว่าเอ้ยหัวเนี่ยมุดไปโรงท่านก็ตกใจแต่ท่านก็พยายามคุมสติว่าเอ้ยมันไม่มีอะไรแล้วท่านพอจะกลับเนี่ยท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านเห็นอย่างนี้นะเห็นผู้ชายคนนี้นะอย่างนี้นะหน้าตารูปบันสถานอย่างนี้นะคือคุยให้กับญาติผู้เสียชีวิตทราบญาติผู้เสียชีวิตก็เลยตกใจว่าอ้าวนั่นแหละคือคนที่วัยชนที่เสียชีวิตอยู่ในโรงท่านบอกใช่เหรอเป็นไปได้เหรอบอกจริงๆอยู่นั่นแหละสงสัยเขาก็ร้องไห้กันว่าเขามาดูศพและวันที่เผาวันที่เผานี่ยกศพไม่ขึ้นยกลงไม่ขึ้นทำยังไงก็ยกลงไม่ขึ้นท่านมาด้วยนะท่านก็เดินนิมนต์ไปด้วยทำไงก็ยกลงไม่ขึ้นทีนี้ท่านก็เลยบอกว่าเอ้ายกลงไม่ขึ้นแล้วจะทำยังไงอ่ะก็เลยเปิดลงออกนะครับเปิดลงออกเนี่ยในโรงเนี้ยสรุปว่าคนที่ถูกเผานะครับคนที่ถูกเผาฆ่าถูกเผาแต่ว่ามันไม่หมดไงนะครับศพมันสลับกันฮะนึกออกไหมฮะหมายถึงหมายถึงถูกฆ่าสองคนนึกออกไหมกลับกลายว่าศพที่อยู่ในโรงอ่ะเป็นผู้หญิงที่ถูกฆ่าร่วมกันวันนั้นอุ้ยคือไม่ใช่ศพของผู้ชายที่ญาติเขาตั้งใจจะเอามาบำเพ็ญกุศลแต่เป็นอีกศพนึงเอาเฮ้ยมันสลับกันได้ยังไงวะมันเป็นข้อผิดพลาดของที่แบบไม่น่าให้อภัยไงโอ้โหเฮ้ยโอ้โหนี่มันใช่ฮะเป็นข้อผิดพลาดที่ไม่น่าให้อภัยมากคือเรื่องของเรื่องเนี่ยผมไม่ขอกล่าวอ้างว่าใครแล้วกันนะครับครับก็คือถ้าอาจารย์หมอท่านโมให้ฟังว่าวันที่เขามาส่งเนี่ยมาจากโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็มาคู่กันเลยครับคือชายหญิงคู่เนี้ยเขาเป็นเขาแอบได้เสือคือเป็นชู้กันนะครับท่านบอกท่านเป็นชู้กันนะแล้วก็ทาง
ผู้ฆ่าเนี่ยผมไม่เอ่ยนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเขาเคลียร์เรื่องกฎหมายอะไรยังไงแต่ว่าจันหมอว่าท่านก็ไม่รู้เพราะว่าตอนนั้นก็คือยังจับใครไม่ได้แต่ก็รู้ว่าใครแต่จับไม่ได้บอกว่าเขาเห็นเขาฆ่าทิ้งแล้วก็เผาพอเผาเนี่ยมันเผาไม่หมดนึกออกไหมฮะมันเหลืออยู่ครึ่งตัวเหลืออยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอาไปชันสูตรว่าโอเคถูกฆ่านะแล้วก็มาก็มาคู่กันแล้วก็แวะตามวัดเลยอ่ะแล้วก็เอาลงผิดเอาลงไปผิดศพโอ้โหเฮ้ยเท่ากับว่าศพที่เอามาญาติเนี่ยตั้งใจจะเอามาบำเพ็ญกุศลกลายเป็นว่าเป็นศพอื่นไม่ใช่ศพญาติตัวเองใช่โอ้โหเฮ้ยแต่ทีนี้ผมก็เลยถามอาจารย์หมอไปว่าอาจารย์หมอแล้วเขาไม่เปิดดูก่อนเหรอว่าใครอะไรยังไงคืออาจารย์หมอเล่าให้ฟังว่าเท่าที่สอบถามเพราะท่านก็คือท่านเป็นหมอไงด้วยหลักวิทยาศาสตร์ก็เป็นไปได้ยังไงเกิดข้อบอกว่าก็คือญาติไม่อยากเห็นแล้วเพราะว่าสภาพมันแย่มากคือจบที่โรงพยาบาลแล้วก็ใส่โลงแล้วก็เอามาเลยแล้วก็ไม่ได้อาบน้ำศพไม่ได้อะไรสิ้นเพราะมันโดนถูกเผามาแล้วครึ่งตัวก็เลยเอามาอย่างนั้นแล้วก็มั่นใจว่าอันนี้แหละก็เอาโลงเปล่ามาแล้วก็มาตีข้างเป็นเทพนมอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเฮ้ยมันมาพีคเอาช่วงท้ายคือศพที่เฮ้ยมีหน้าล่ะเหมือนกับเขามาชะโงกดูว่าเฮ้ยเนี่ยไม่ใช่ศพเขานี่หว่าใช่ประมาณนั้นครับประมาณนั้นคุณมันเป็นข้อผิดพลาดที่มันโอ้โหให้ใครไม่ได้เออแล้วมันโอกาสน้อยมากที่มันจะเกิดขึ้นนะครับคือการเอาศพลงมันเรื่องใหญ่นะใช่ครับนะเพราะว่าญาติเนี่ยเขาต้องการที่จะเอาศพมาญาติตัวเองอ่ะใช่ครับผมพอเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดแล้วคือเขาไปแอบได้เสียกันแล้วก็น่าจะเหมือนโดนจับได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้โหแล้วทำยังไงครับน่าคือวันสุดท้ายจะเผาอยู่แล้วโอ้โหเฮ้ยตรงนี้คือผมก็ถามท่านเหมือนกันก็ท่านบอกก็ยกเลิกการเผาแล้วก็ไปต้องสวดใหม่ป่ะสวดใหม่ใช่ไหมฮะต้องเริ่มใหม่หมดเลยทั้งสองศพเริ่มใหม่หมดใช่ครับโอ้โหอันนี้ฟังไว้ก็โอ้ต้องโทษใครไม่ได้นะฮะเอาจริงๆก็ต้องดูที่เจ้าหน้าที่แหละใช่ครับเอาลงยังไงฮะสนุกนะฮะได้ครับพี่หนึ่งนั่นคือ2เรื่องสั้นๆที่อาจารย์หมอท่านโมให้ฟังอันนี้เรื่องของอาจารย์หมอหมดแล้วอ่ะแล้วต่อไปพี่หนึ่งยังมีเรื่องอื่นๆอีกไหมเนี่ยมีครับมีก็เรื่องของผมที่จากประสบการณ์ที่ว่าน้องๆแล้วก็พี่จะเล่าให้ฟังนะครับได้เลยนะครั้งหน้านะพี่หนึ่งนะเพราะว่าพี่หนึ่งยังอยู่ไทยอีกเดือน2เดือนมั้งเนี่ยใช่ไหมไม่ถึงแล้วครับอีก16วันครับอีก16วันจะเป็นสักเสาร์หน้าก็ได้พี่นะค่อยทยอยมาก่อนที่พี่จะไปทำงานนะได้ครับผม ได้พี่หนึ่งวันคืนนี้ขอบคุณมากๆแล้วพี่หนึ่งนะครับผมครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ